จานนี่สตูวิชยอดนักขับฟอร์มูล่าอายุน้อยที่สุดของไทยปิดเวทการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนยูโรเปียนครับ8สนามในฤดูกาลนี้ด้วยอันดับ14โดยรายการสุดท้ายสปาฟองคอชองเซอร์กิตที่ประเทศเบลเยียม2เรสสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแซนดี้จบด้วยอันดับที่16รวมผลงานดีกว่าซีซั่นที่แล้ว1เท่าตัวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนแซนดี้อย่างสิงคอร์ปอเรชั่นและเดอะพิซซ่าคอมพานีดาคอนอินสเปคชั่นพีระเซอร์กิตราชยานยนต์สมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าแซนดี้จะได้ขึ้นยืนบนโพเดียมนำธงไทยโบกสะบัดในการแข่งขันฟอร์มูล่ายุโรปในปีหน้า